ป้ายเลยนะครับร่องแพไม้ไผ่วางเขียวคู่ขับต่อไปอีก800เมตรสวัสดีครับวันนี้เราจะไปล่องแพไม้ไผ่กันนะครับที่วังเคียงคู่นะครับอยู่ที่คลองลำรูใหญ่นะครับอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงานะครับซึ่งถ้าเดินทางจากถนนเพชรเกษมหมายเลข4นะครับจากเขาหลักมาถึงตำบลลำแก่นก็เลี้ยวซ้ายนะครับถ้ามาจากพังงานะครับก็เลี้ยวขวาตรงตำบลลำเกียนนะครับซึ่งเรามานี้ก็ไม่ได้จองนะครับก็เปิดดู GPS มาก็มาหาดูกันเลยนะครับเพราะว่ามีหลายแพนะครับหลายท่านะครับให้เราเลือกนะครับเราก็ไปขึ้นอยู่ที่แพสวนหมากริมคลองนะครับไปเชิญรับชมได้เลยนะครับสวนหมากริมคลองเมืองเนี่ยเราสีบอลเขาเป็นยางน้ำกลเข้ามาแต่สิว่าน้ำแข็งปิดนะคะวันนี้บอกว่ามันยางน้ำกลมากเย็นไปอีกเราจะเดินทางไปล่องแพกันนะครับไม้เคียงคู่เราก็จะเลี้ยวลงนะครับสวนปาล์มโอ้ปาล์มให้เดี๋ยวคือกับสวนมาถึงแล้วนะครับที่ล่องแพโอ้สมพ่อเขามีทาอันนั้นเขามีอันหลอกดึงกันนะเธออยู่มองรถจอดเขากระสีลากกลับขึ้นมาอันนี้คือเพไม้ไผ่นะครับเราจะลองกันจำเห็นลำลูกของลำลูก ยานแห่งชาติเขาหลักลำลู่ไปขึ้นตรงที่เรามาใช่ไหมไปขึ้นที่รถจอดอ๋อครับสิมีดิฟด้วยมีดิฟด้วยลำลู่ไหลคดเขียวลงไปแล้วน้ำไหลเชี่ยวโอ้น้ำใสมากนะครับมีชนเล็กน้อยนะครับน้ำใสมากเลยตรงนี้จะลึกต่อไปก็จะเป็นโขดหินนะครับเป็นแก่งล่องลงโอ้โอ้โอ้ดอนมาเห็นงานอยู่พี่ดอนธานีไปแล้ว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 จ้าไปแล้วจ้าน้ำเย็นจ้าโอ้ท่าเรือ แปลว่าท่าไผท่ามันนอนนี่เนาะไหลเชี่ยวเก่งใช้ไฟสำหรับน้ำใสไหลเย็นชำนาญโขดหินช่วงนี้จะลึกนะครับมีโขดหินด้วยนะครับน้ำใสอันนี้จะเป็นแก่งยาวนะครับน้ำไหลเชี่ยวใช้ความชำนาญครับไหลเบิดปีได้เนาะครับน้ำเนี่ยในการใช่ล่ะโอ้เห็นแล้วงูนอนกลางวันมาเรื่อยๆนะครับเซล่องเพเคียงคู่พังงาธรรมชาติจะเป็นแก่งอีกแล้วนะครับสองทางนะครับปลาส่วนใหญ่จะเป็นแพเคียงคู่นะครับแต่ของเราแพเดียวช่วงนี้โขดหินเยอะนะครับระวังรองเท้าลอยเตรียมตัวแก่งใหญ่นะครับอันนี้พอดีหลงเพน้ำเย็นกดเขียวตัดลมจืดนะครับพอแล้วต้องชำนาญครับ อันนี้เนาะมันซุ่มซื่นมันหลัดอันนี้เป็นป่าดงดิบโอ้เลี้ยงตกกระท่วมหลายบ้าน ยังถึงแล้วท่าเรือเที่ยวนี้ก็เลิศตัวนี้ถึงแล้วโอ้อันล่องเรือมาถึงที่นี่นะครับแล้วก็มากินไอติมนะครับจากทางเอนะครับก็จะมีท็อปปิ้งนะครับกับกะทิมะพร้าว